สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเห็นไหมคะเดินผ่านไปผ่านมาก็นึกว่าเป็นต้นหญ้านะคะเข้าไปดูจริงๆค่ะทำความรู้จักกันหน่อยนะคะเธอชื่อต่อมต๊อกบะต่อมต๊อกก็คือเชียงใหม่เรียกกันตะงีหลังเช้าคนจีนเรียกกันคูจีหวงกูเหนียงอันนี้ก็เป็นชาวจีนกลางนะคะเรียกกันจะเป็นโคมจีนโคมญี่ปุ่นก็เรียกกันได้นะคะปุงปิงปัตตานีเรียกกันปิงเป้งหนองคายเรียกกันทงเทงน้ำทุงทิงทุงทิงก็เรียกกันนะคะฟังชื่อก็ดูน่ารักน่าเอ็นดูนะคะเขาอยู่ในวงโซลานาเซอี้นะคะเป็นไม้ล้มลุกขนาดเล็กนะคะสูงไม่เกิน120เซนค่ะลำต้นจะอวบน้ำเปลือกก็จะเกลี้ยงสีเขียวแต่กิ่งก็จำนวนมากเป็นพุ่มค่ะใบก็จะเป็นใบเดี่ยวรูปไข่ออกแบบเรียงสนับปลายใบก็จะแหลมโคนใบป้านนะคะขอบใบก็จะหยักเล็กน้อยก็จะคล้ายกันกับใบพริกนะคะส่วนดอกก็จะเล็กคล้ายกับดอกพริกเช่นกันแต่ว่ากลีบดอกจะสั้นและก็แข็งกว่าค่ะดอกตูมจะเป็นทรงรีปลายแหลมนะคะพอบานก็จะเป็นรูปแตรค่ะเส้นป่าศูนย์กลางก็ไม่เกิน2เซนติเมตรกลีบชั้นในก็จะเป็นสีเหลืองอ่อนกลีบดอกชั้นนอกจะเป็นกลีบเลี้ยงที่มีสีเขียวอ่อนมีจำนวนประมาณ5กลีบนะคะและจะพากันออกดอกในเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤศจิกายนนะคะส่วนผลก็จะเป็นรูปทรงรีเกือบจะกลมเลยกลีบดอกชั้นนอกจะหุ้มจนคล้ายกับโคมจีนสีเขียวอ่อนแล้วก็มีลายสีม่วงผลภายในก็จะมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1-2 เซนลักษณะเป็นกลมใสสีเขียวอ่อนนะคะพอสุกก็จะออกเป็นสีเหลืองค่ะภายในผลก็จะมีเมล็ดเล็กๆนะคะคล้ายกับเมล็ดมะเขือเทศนะคะจำนวนมากทีนี้สรรพคุณทางสมุนไพรนะคะถ้าเกิดส่วนที่ใช้ก็คือทั้งต้นหรือว่ารากแล้วก็เยื่อหุ้มผลแห้งนะคะสรรพคุณในการรักษาเบาหวานแล้วก็ถ้าใช้ทั้งต้นรักษาดีซ่านไอหืดเรื้อรังแผลมีหนองหรือเจ็บคอถ้ารากจะใช้ขับพยาธิแล้วก็รักษาโรคเบาหวานค่ะทั้งต้นและผลจะมีรสขมส่วนใบจะมีรสเปรี้ยวนะคะแก้เจ็บคอแก้ฝีในคอแก้น้ำลายพิการหรือจะใช้ทั้งต้นตำละลายกับสุราแล้วก็เอาสำลีชุบน้ำยามาอมไว้ข้างแก้มนะคะแล้วค่อยกลืนน้ำผ่านลำคอทีละน้อยแก้ต่อมน้ำลายอักเสบต่อมทอนซิลแก้ฝีในลำคอหรือว่าจะใช้ละลายกับน้ำส้มสายชูก็ได้ลดความอักเสบในลำคอได้ดีมากและก็มีการพบสารแอนโทไซยานินนะคะในทงเทงซึ่งเป็นส่วนที่ช่วยลดการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งยับยั้งการเติบโตของเซลล์เนื้องอกต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพก็เลยมีการค้นพบว่ามีตำรับยาโบราณรักษาโรคมะเร็งมีส่วนผสมของทงเทงอยู่ในองค์ประกอบหลักด้วยก็มาสอดคล้องกับงานวิจัยของสำนักงานข้อมูลสมุนไพรคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลพบว่าสารสกัดจากต้นทงเทงมีฤทธิ์ในการยับยั้งเซลล์มะเร็งตับและก็มีข้อควรระวังนะคะสำหรับสตรีมีครรภ์ก็ห้ามรับประทานส่วนใน 1-5 วันแรกถ้าเกิดรับประทานแล้วมีอาการเวียนศีรษะนอนไม่หลับอึดอัดหงุดหงิดและอาการก็จะค่อยๆหายไปเองค่ะส่วนของกลีบเลี้ยงของทงเทงจะมีสารโซลานินจะมีฤทธิ์ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหารก็นับได้ว่าเป็นสมุนไพรที่เด่นในเรื่องการรักษาโรคอักเสบในลำคอและไม่ควรมองข้ามนะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ